ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังชมกันอยู่ในขณะนี้ทาง YouTube ช่องลูกทุ่งธรรมบิววงเจริญพบกันอีกแล้ววันนี้ก็จะพาทุกท่านมาที่วัดมหันนภรามวรวิหารกทม.กรุงเทพเสาชิงช้าครับวันนี้มาที่กุฏิพระอาจารย์ท่านมหามงคลขันติธโรประธานสร้างโบสถ์วัดศรีสมบูรณ์แสงทองครับตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์วันนี้คุณพี่ประกายรุ้งปิยพลกุลครับซึ่งเป็นประธานอันนี้น่าพระประธานานมากเลยครับฝ่ายคารวาสครับก็ได้ท่านนี่แหละครับช่วยเหลือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในวัดนะครับในวัดศรีสมบูรณ์แสงทองก็หลายปี2ปีที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะทำอะไรขาดเหลืออะไรท่านก็คือเป็นหลักให้ล่ะครับก็มีหนึ่งเดียวครับก็เป็นงานอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ลูกรับซึ่งเป็นทั้งญาติเป็นทั้งลูกเป็นทั้งสามีของท่านวันนี้ครับก็เป็นงานที่ธรรมชาติทุกคนต้องพบเจอครับถือว่าเป็นงานธรรมชาติของมนุษย์เราที่จะต้องพบเจอตรงนี้ครับท่านก็นำครอบครัวของท่านเพื่อนพ้องน้องพี่ไหนอะโอ้โหสวยแน่นอนครับไม่ใช่ส้มนะคนครับก็แย่ก็เล่นสนุกสนานครับเพื่อนพ้องน้องพี่มาช่วยมาร่วมด้วยช่วยกันคณะเสบียงบุญเมตตาธรรมคำจุนโลกโดยพระอาจารย์ท่านมหามงคลก็เป็นหลักผมเองก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนที่จะทำโรงทานอย่างนี้นะครับสำหรับอันนี้พูดถึงสำหรับพระเล็กๆนะครับพระเล็กๆที่ไม่มีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์นะครับเนี่ยท่านทำมาตั้งแต่โควิดแล้วก็ยาวมาในกี่ปีแล้วครับเนี่ยท่านก็ยังอยู่ของท่านอย่างนี้ทำอย่างนี้ตลอดให้ทานแจกทานตะมุนครับแล้วก็พาผู้คนไปสร้างบุญสร้างกุศลต่างจังหวัดต่างๆครับนี่พระอาจารย์ท่านมหามงคลขันติธโรซึ่งในรูปนี้เลยครับในรูปนี้เลยครับนี่ก็คุณพี่ประกายรุ้งปิยพลกุลซึ่งเป็นผู้มีพระคุณกับผมมากๆครับมีพระคุณกับวัดศรีสมบูรณ์แสงทองก็อยากให้ท่านชมภาพบรรยากาศเลยดีกว่านะครับแล้วก็เขาเรียกว่ากันอีกทีเรื่องก็จะได้เวลาแล้วครับอันนี้กำลังปรึกษาหารือกันครับเชิญชมภาพบรรยากาศเลยครับเงินทองแค่เป็นสิ่งของสมมุติต่ำสุดสูงสุดวัดได้อย่าเพลินมุ่งหวังพระพุทธวันนี้เป็นการบำเพ็ญกุศลที่ได้ผู้มีพระคุณในเบื้องต้นหลังจากนั้นจะได้ถวายเครื่องใช้ไม้สอยอุปโภคบริโภคประกอบพิธีในการที่สวดพระพุทธมนต์และถวายในส่วนจตุปัจจัยทยธรรมเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่าจะได้บุญใหญ่พร้อมๆกันอีกวาระหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อให้เรานี่ก็พระอาจารย์ท่านมหาวิมลแล้วก็พระท่านผู้ใหญ่ดูแลรูปก็พร้อมกันกับมารอที่กุฏิแล้วเพื่อที่จะขอเจริญพรคุณโยมประกายรุ่งปิยพลกุลได้เป็นตัวแทนคณะท่านเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเจริญพรด้านหน้าWe'll be right back.
รับศีลอิมินาสัพพาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสัพพาเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสัพพาเรนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมินะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอวิเคตจิตตาปริตังปนานตุสัพเพกามเณจรูปเอกิริสิภะระตะเตจันทริเทวิมานิติเปรติจะคามิตารุณาปะหะเนเกหาวะทุมอิเกเตภุมาจายันตุเทวาจลาจลาปิสเมยะขะคันธาปนาคาเอทันตากังโมนิวาระวัจนังสาธะโหเมตุนานโตธัมมะตวนกาโรอะยังภาทันตาธัมมะตวนกาโรอะยังภาทันตาธัมมะตวนกาโรอะยังภาทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอะระสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอะระสัพพะวะโตอะระสังฆังสรณังคัจฉามิภาสาสนาเกเตปาติปาตมุทานเนปุเตปุญธรรมานาคิตังเตสังเทรัตนังปะเตตังนัสสาเจนัสสวาเตโหตุเถนังปุลานนาวานนาเตสังภวังเวลาตะเตโหตุสัพพะโลกัสสะนิมานัสสะปะทิเสติยาทานังตะทานตุสานตายะเสตังนาคันตาพุทธาพลังปันตาปัจเจกานังกายามุเหนตวันตันเตนภาวันตนเตนชัยยมังกับด้วยกันได้เลยกับด้วยกันครับโอเคอาวางได้เลยยกความปันอธิษฐานแล้วก็วางความอาวางความได้เลยโอเคประนมมือขึ้นประสงค์จะได้พิจารณาจับคู่กันได้อาวางให้เลยโยมเป็นสีประนมมือขึ้นนั่งได้นั่งได้
ช่วยกันทำเรื่องสังฆทานมาวางและหน้าได้เลยพวงมาลัยด้วยเรื่องสังฆทานด้วยชุดที่นอนด้วยช่วยกันถ้ารองเท้ามันจะคู่ใหญ่ถ้าหนูทำแล้วเจ็บที่นอนแล้วเราได้ช่วยกันเนาะเราจะได้ถวายเริ่มสังฆทานพระทหารพร้อมๆกันวันนี้ในส่วนเรื่องสังฆทานทุกท่านจะได้ช่วยกันถวายเบื้องต้นหลังจากที่ประสงค์ให้อนุโมทนาชุดแรกเสร็จแล้วเราจะให้กล่าวคำถวายเทียนเรื่องในวาระเข้าพรรษาและคำนี้เราจะได้ถวายเครื่องอุปโภคบริโภคและถวายปัจจัยในการที่จะได้น้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาทุกไตรมาสในอาวาสวัดมหานครารามแห่งนี้โดยมีคณะสงฆ์เป็นตัวแทนพระสงฆ์ทั้งพระอารามวันนี้จะได้รับเป็นตัวแทนประโยชน์ประกายรูปปิยะบุคคลปารลบได้น้อมถวายผ้าน้ำฝนเป็นปัจจัยจำนวน 5,000 บาทพร้อมด้วยคณะเสบียงบุญร่วมปัจจัยอีก 3,000 บาทเป็น 8,000 บาทเพื่อจะได้น้อมกล่าวคำถวายในเวลาอีกสักครู่หนึ่งเนาะท่านก็ดีดีกว่าเพราะกล่าวคำถวายนั่งประจำที่เยอะนานอันนี้นั่งได้เลยสบายนั่งนี่เลยดิเราจะได้กล่าวคำถวายข้าวพระพุทธและพระทหารพร้อมด้วยเครื่องสังฆทานเป็นลำดับไปวันนี้ทุกท่านได้ตั้งใจได้เป็นผู้มีส่วนโดยการนำบุญของพระโยคะกายรูปิยะคนคุณพร้อมครอบครัวและคณะสืบบุญแม่ตาธรรมคำสุดโลกโดยได้รับความเมตตาจากพระเจ้าคุณหลวงพ่อพระเทพสุตตเมธีเจ้าวาดวัดมหานภารามวรวิหารเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยคณะสงฆ์บัดนี้พร้อมแล้วทุกท่านจะได้ตั้งนะโมสามจบจังการพร้อมกันนะโมตัสสะพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารเครื่องสังฆทานกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์จงโปรดรับซึ่งภัตตาหารเรื่องสังฆทานจับด้วยกันได้โยมเชิญด้านไหนได้เลยจับด้วยกันได้เสร็จแล้วทุกท่านนั่งไปตรงที่ทุกท่านจะได้ตรวจน้ำพระพรหลังจากที่ประสงค์ได้อนุโมทนาเสร็จแล้วเราจะได้ร่วมการถวายเทียนพรรษาเป็นวาระที่สองตามที่ท่านได้ได้ใจไว้โอเคครับวันเอวะเอวะตันตินังเปอานังโอปปะเปอิติปังปะติปังโอปปะเปอโอปปะเปอโอปปะนันโตปัญโตยันโตนิโตเพื่อโตยันโตอะระหัง
ตุมาปะโรโกวินนาตะตุมาโยตุมาจาตุตาปะโรโกวินนาตะตุมาเตยะภวาตวานนาทายโยสุเปเตยาโยตุมังอังอังอาทิวานอันละเตเตสันเตยาโยตุมังอันกายิโยตุตาโยอัมมังคะราคาคันตุตาปะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาตุทิพพวันตุเตภวตุสัพพมังคะราคาคันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาตุมังคะราคาคันตุสัพพะเทวตาสัพสุขายะสัมวัตตุสัมวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์โปรดรับทราบข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายเพียงจำนำพรรษาพร้อมกับของบริวารไว้ณพระอุโบสถและอารามนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาเอาอันในสงฆ์แห่งการถวายเทียนจำนำพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชามีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลละนานเถิดสาธุช่วยกันถวายทุกท่านไปทุกโลกจะหน้ารูปไหนจับได้เดี๋ยวท่านอาจารย์พระครูวิชาได้แม่ตาทราบท่านละอาจารย์รับสัมญาโจมได้เลยอายุแต่อายุสาธุสาธุสาธุอายุได้การถวายก็จะเป็นการถวายสถานที่นักเสบียงบุญในตาธรรมสุโลไตรธรรมพระทุกท่านได้ถวายจุดประสาไปประมุขเริ่มเกี่ยวกับรูปเราได้ถวายพระสารเกศแต่พระสงฆ์องค์ใหญ่ที่ได้กราบพระราชนาทุกรูปพระไตรและก็พระรายได้ในฉลองสถานยังบุญตาทุกคนทุกคนทุกท่านสาธารณูนิหลายอย่างวันนี้เรามารับพรจะได้นำพรสัพเพโตเวทุสัพพะปายจันโทปนะระโทยะหังมะนิโชติสังฆังนะมามิเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยอายมเดี๋ยวเก็บของด้านหน้าวางไว้ด้านพระสงฆ์จะได้ลงได้อายมอายมผลไม้โยมมาถวายพระทหารช่วยกันก่อนนะลงมาถวายช่วยกันก่อนด้านนี้เลยนี่เข้าข้างในโยมประกายลุงนี่ด้านในนี่เลยช่วยกันหาใช่ครับฝั่งโน้นถวายยังเนี่ยนี่โต๊ะพยองโอเคยกตักข้าวถวายได้เลยครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นบุญใหญ่อีกแล้วครับเป็นบุญซึ่งเป็นประธานสร้างบทของเราเองคนนั้นก็คือพี่ประกายรุ่งปิยะเป็นคุณครับซึ่งเป็นประธานหลักอีกคนหนึ่งวันนี้ท่านทำบุญให้กับครอบครัวของท่านคือท่านที่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วท่านมีทั้งลูกและสามีของท่านวันนี้ท่านทำบุญใหญ่แล้วก็ถวายเทียนด้วยนะครับเป็นประเดิมถวายเทียนครับจำพรรษาครับ
ถวายเทียนจำพรรษาด้วยก็ทำบุญถวายพระทหารเพลงแบบพระภิกษุสงฆ์ครับอันนี้ก็จำนวน38รูปที่เห็นอยู่ครับน่าจะเป็น38รูปสาธุขออนุโมทนากับท่านด้วยนะแล้วก็ครอบครัวสาธุครับมีคณะเสบียงบุญเมตตาธรรมค้ำจุนโลกครับอันนี้ก็พระอาจารย์ท่านมามีคนขันติทะเลพร้อมกับจะว่าท่านหลวงพ่อครับท่านเจ้าคุณครับอันนี้ครับก็จำนวนทั้งหมดก็ประมาณ38รูปครับสาธุดันโดนเนื้อตาอีสานสร้างวัดวิหารผลงานท่านมีมากมายจะขอจดจำนามนี้จนวันสิ้นใจท่านมีแต่ให้ยิ่งใหญ่สถิตในใจเราสร้างโบสถ์ที่วัดสีสมบูรณ์แสงทองพระท่านไม่มองว่าเป็นบ้านเขาวัดเราทุ่มเทแรงกายถวายให้องค์พระพุทธเจ้า2ปีเสร็จท่านใจเราด้วยแรงแห่งความศรัทธามหามงคลพระท่านมหามงคลขันติทโรพระหนุ่มนักพัฒนาจะขอเชิดชูเทิดทูนพระคุณบูชาภูมิใจหนักหนาเกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้แห่งแก่บรรพบุรุษและญาติผู้ล่วงลับในวันนี้ซึ่งตรงกับวันอังคารที่2กรกฎาคม2567ในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับคุณโยมประกายลูกพิยะพลกุลพร้อมทั้งครอบครัวและลูกๆและหลานและคณะกลุ่มเสบียงบุญได้ไปทำคำจุนโลกมีโยมจินตนาผู้พนาสุดยมอ้อยยมตู่คุณยมนุ้ยแล้วก็คุณยมจุฑามาศแล้วก็คุณยมยมสมจิตยมนิมนต์อินยมจำชื่อไม่ได้วันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาแล้วก็คุณยมประเสริฐศรีแล้วก็คุณยมปันเล็กท่านที่มองเห็นทุกท่านเลยนะคุณยมรับประทานอาหารร่วมกันขออนุโมทนาขอให้คุณยมที่มาร่วมบุญวันนี้ขออานิสงส์ผลบุญจงเป็นปฏิพรย้อนกลับไปสู่ตัวท่านทั้งหลายขอทั้งครอบครัวตลอดถึงลูกหลานให้มีความสุขความเจริญมีสุขภาพพรรณาใหม่สมบูรณ์แข็งแรงและรุ่งเรืองร่ำรวยมีโชคมีลาภยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนทุกประการเทอญมหามงคลพระท่านมหามงคลขันติทโรพระหนุ่มนักพัฒนาจะขอเชิดชูทูลพระคุณบูชาภูมิใจหนักหนาเกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้ภูมิใจหนักหนาเกิดมาคู่บ่าว